ส่งกำลังใจเบิร์ดเทคนิคแจ้งข่าวร้ายอีกครั้งเรียกได้ว่าต้องพบเจอกับความสูญเสียอีกครั้งสำหรับหนุ่มคนดังอย่างเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของนักแสดงสาวผู้ลวงลับแตงโมนิดาหลังต้องสูญเสียคุณย่าอันเป็นที่รักไปอีกคนซึ่งหนุ่มเบิร์ตก็ได้ออกมาร่ายยาวความในใจถึงคุณย่าและยังมีการฝากให้แตงโมช่วยดูแลด้วยเอาเป็นว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะดวงใจของฉันจากไปอีกคนแล้วคุณย่าเป็นคนใจดีที่สุดในโลกเป็นคนเก่งที่สุด ทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกหนูรักคุณย่านะครับหนูจะอยู่ให้ได้ไม่เป็นภาระให้ใครจะเป็นเด็กดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเกิดชาติหน้าขอเกิดเป็นหลานย่าตลอดทุกชาติเลยนะครับคุณย่าไม่เหนื่อยไม่เจ็บแล้วนะหลับให้สบายครับกล่องดวงใจของหนูรักคุณย่านะครับหลับให้สบายนะครับคุณย่าหนูจะเป็นเด็กดีไม่เป็นภาระให้ใครชาติหน้าขอเกิดเป็นหลานย่าทุกชาติเลยหนูรักย่านะครับหลับให้สบายครับไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าครับ ไม่เหนื่อยไม่เจ็บแล้วครับยา่ารักคุณย่านะครับ a d melonp o f f i c i a l ถ้าเจอคุณยา่าฝากดูแลด้วยนะที่รักทางเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะคะเชื่อว่าความสูญเสียที่ผ่านมาจะทำให้หนุ่มเบิร์ดเข้มแข็งและกลับมาแข็งแรงในเร็ววันแน่นอนเพราะทุกคนไม่ได้หายไปไหนแต่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณเบิร์ดตลอดไป